มาเล่าหมดเปลือกของชานยูนิเวอร์ซิตี้กันนะคะอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้นะคะก็คือไม่ใช่มหาวิทยาลัยค่ะภาษาจีนคือขวางชันเฉวยเว่นนะคะเป็นวิทยาลัยค่ะก่อตั้งในปี1978นะคะปัจจุบันอายุ45ปีค่ะแต่ก่อนนะคะชื่อว่าขวางชัน Specialized Normal School นะคะก็เป็นโรงเรียนที่เป็นปวส.แล้วก็เกี่ยวกับคารุศาสตร์โดยเฉพาะค่ะเป็นมหาวิทยาลัยระดับกลางๆนะคะที่ประเทศจีนนะคะเขาจะมีการจัดอันดับโดยเฉาโยคุยนะคะซึ่งในปี2022นี้นะคะติดอยู่อันดับ384ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะเวลาที่พี่ดูมหาวิทยาลัยอะค่ะถ้าเป็นโปรไฟล์กลางๆแบบนี้นะคะก็จะดูว่าเขาเนี่ยจะดังเรื่องสาขาอะไรนะคะจากที่พี่อ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวในจีนหรือรีวิวโดยรัฐบาลจีนนะคะก็บอกว่าที่นี่จะเป็นดังเรื่อง Tourism Management ค่ะซึ่งนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะจะค่อนข้างประทับใจเรื่อง Tourism Management เพราะว่าที่นี่นะคะนักเรียนส่วนใหญ่อะค่ะก่อนจะจบเขาจะมีการสอบใบนะคะเป็นไกด์แล้วก็สามารถหารายได้ก่อนที่เขาจะจบได้เลยค่ะซึ่งปริญญาตรีภาคอินเตอร์ที่นี่นะคะก็มีสาขา International Hospitality Management นะคะซึ่งเขาก็ร่วมมือกับฝรั่งเศสแล้วก็จะใช้ทฤษฎีแบบ Learning by Doing นะคะก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยากจะเรียนด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะพี่อีว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับมหาวิทยาลัยนี้โดยเฉพาะค่ะภาคจีนนะคะก็จะมีสาขาอื่นๆนะคะซึ่งก็แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าจากที่พี่ไปดูในเว็บไซต์ของเขาอะค่ะพี่ก็เห็นว่าภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเขาอะค่ะเขียนผิดค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งพี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะรู้สึกได้ว่าแบบเวลาที่ถ้าเขาพูดอะไรผิดๆหรือเขียนอะไรผิดๆอะค่ะในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วมันจะแสดงให้พี่เห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่นี่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าวิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะคะตั้งอยู่ในหวางชันซิตี้อยู่ในมณฑลอันฮุยค่ะเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสวยมากๆในประเทศจีนเลยนะคะทุนการศึกษาที่เขาเปิดนะคะก็จะเป็นทุนอันฮุย Government Scholarship นะคะซึ่งเป็นทุนครอบคลุม4ปีอยู่ที่ 20,000 หยวนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมค่าเทอมเพราะว่าค่าเทอมของเขาจะอยู่ที่ 15,000 หยวนหรือว่า 90,000 บาทต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นพี่อี้ว่าถ้าสมมติว่าเราได้ทุนด้วยนะคะแล้วก็อยากจะไปเรียนสาขาทัวริซึมด้วยก็แนะนำมหาวิทยาลัยนี้นะคะแต่ถ้ามหาวิทยาลัยอื่นก็ต้องพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย